ินของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของ Safety Index Future มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวผันผวนระหว่างวันโดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากในส่วนของปัจจัยภายในเรื่องของการแก้ไขหนี้ FIDFที่มีความคืบหน้าหลังจากที่ในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมที่เก็บจากธนาคารพาณิชย์เนี่ยออกมาอยู่ที่ระดับ 0.47% แล้วก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์มาในช่วงก่อนหน้านี้ก็กลับมาเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีน้ำหนักมากรองจากในส่วนของกลุ่มพลังงานในเซ็ต50ก็มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ในส่วนของตัวเซ็ต50แล้วก็ในส่วนของตัวเซ็ต50 Index Future เมื่อวานเนี่ยกลับมาปิดบวกอีกครั้งแต่ว่าในส่วนของประเด็นเรื่องกรีซถึงแม้ว่าในส่วนของพรรคการเมืองจะสามารถตกลงกันในเรื่องของการกฎหมายที่รัดเข็มขัดเพื่อจะรับความช่วยเหลือจาก EU แล้วก็ IMF แต่ว่าก็ต้องรอในเรื่องของการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือรอบ2นี้ก่อนที่จะมีการประชุมกันคืนนี้โดยในส่วนของปัจจัยลบที่กลับเข้ามาเป็นแรงกดดันก็มีในเรื่องของข่าวที่ Moody เนี่ยปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของอิตาลีโปรตุเกสสเปนสโลวาเกียแล้วสโลวาเนียแล้วก็มอลตารวมถึงมีการขู่ว่าจะหั่นเครดิตในส่วนของฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็ออสเตรียลงจากระดับ AAA ก็ทำให้นักทุนเนี่ยมองว่าวันนี้น่าจะกลับมาชะลอการลงทุนอีกครั้งหนึ่งโดยยังคงต้องติดตามดูในเรื่องของกรีซแล้วก็ในเรื่องของแรงซื้อขายของนักทุนต่างชาติมองว่าแรงซื้อของนักทุนต่างชาติช่วงนี้ก็เริ่มจะชะลอลงแต่อย่างไรก็ตามมองว่าในส่วนของฟันโฟก็ยังน่าจะยังคงไม่ไหลออกไปเนื่องจากมองในส่วนของสภาพคล่องที่ค่อนข้างสูงในตลาดโลกหลังจากที่ธนาคารกลางต่างๆก็ดำเนินนโยบายในเรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัว S50S12 ถึงแม้ว่าวันนี้จะแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนแต่ก็มองว่ากรอบการปรับลงยังไม่น่าจะหลุดระดับ770จุดแล้วก็ยังมองว่าถ้าหากมีปัจจัยที่เป็นบวกเข้ามาเป็นแรงหนุนก็ยังมีโอกาสจะผ่านระดับ780เสร็จขึ้นไปยังระดับ792จุดได้ต่อไปดังนั้นจึงแนะนำให้ยังคงถือสถานะรอง S50S12 แล้วก็สถานะใหม่ที่จะเข้าไปเปิดรองอาจจะต้องรอจังหวะที่ย่อตัวลงมาระหว่างวันโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงระดับหลุดระดับ770จุดส่วน Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของตัว Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างระดับ 4.17 เท่าแล้วก็ Put Call Open Interest ปรับตัวขึ้นเช่นกันแต่ว่าอยู่ในทิศทางอยู่ปรับขึ้นมาเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 1.32 เท่าแต่ว่า Volume การซื้อขายก็ถือว่าเบาบางโดยมี Impurity โดยรวมในฝั่งของCall Option ที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่า Put Option ก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังคงความผันผวนแล้วก็อาจจะต้องระวังแรงขายทำกำไรออกมาถึงแม้ว่ามองแนวโน้มยังอยู่ในกรอบขาขึ้นอยู่ก็แนะนำยังคงสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์740ถึง750จุดต่อส่วน Single Stock Future ยังแนะนำให้ในส่วนของตัวท็อป S12 ก็อาจจะต้องทยอยทำกำไรลองออกไปบางส่วนหลังจากที่เมื่อวานราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ทุกตัวถึงแม้ว่าจะยังคงส่งสัญญาณบวกแต่เริ่มเห็นในส่วนของ Modified Stochastic ก็เริ่มชะลอการปรับขึ้นทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดระดับ68บาทส่วน อีก2ตัวที่แนะนำคือ KTBS12 มองในเรื่องของความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหานี้ FIDF ก็มองว่ากลับมาเป็นแรงหนุนที่ทำให้เห็นการกลับเข้าเก็งกำไรของนักทุนในส่วนของหุ้น KTB แล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์โดยเมื่อวานตัว KTBS12 ก็ดีดตัวขึ้นแล้วก็ปิดแท่งเทียนเป็นสีขาวอีกครั้งโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกเป็นแรงหนุนก็มองมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อมองแนวต้านที่ระดับ 17.50 บาทแนะนำเข้าเปิดสถานะรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 16.30 บาท
ส่วน IVLS 1.2 เมื่อวันและในส่วนของราคาดิบกลับขึ้นมาปิดบวกอีกครั้งแล้วก็เห็นสัญญาณบวกจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวและมองในเรื่องของปัจจัยบวกเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการในสหรัฐที่มองว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุนวัตถุดิบการบริหารต้นทุนวัตถุดิบแล้วก็มองในส่วนของราคาหุ้นก็ยังมีอัพไซด์มากกว่า 28% ก็มองมีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นของตัว IVLS 1.2 ได้ในวันนี้แนะนำเปิดสถานะลองตามโดยตัดขาดทุนที่ระดับ38บาทสำหรับในส่วนของตัว Gold Future, Silver Future และ Oil Future มองในส่วนของ Gold Future และ Silver Future น่าจะแกว่งตัวลักษณะไซด์เวย์สำหรับวันนี้แต่ในส่วนของ Brent Crude Oil Future น่าจะปรับตัวพุ่งขึ้นตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบ Brent โดยในส่วนของตัว Spot Gold เช้านี้อยู่ที่ระดับ 1,718.79 เหรียญสหรัฐต่อออนขณะที่ในส่วนของตัว Spot Silver ก็อยู่ที่ระดับ 33.64 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้มองในส่วนของความวิตกที่กลับเข้ามาเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปมาจากในส่วนของ Moody Investor Service ที่ปรับลดเครดิตของ6ประเทศในเขตยูโรโซนแล้วก็ขู่ที่จะปรับลดระดับเครดิตของอีก3ประเทศใหญ่ลงจากระดับ AAA ก็ทำให้ในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาอีกครั้งในช่วงเช้านี้แล้วก็ในส่วนของยูโรรวมถึงปอนด์เนี่ยปรับตัวร่วงลงขณะที่ในส่วนของตัวซิลเวอร์เองเนี่ยก็ได้รับแรงกดดันจากการปรับลดการถือครองโลหะเงินลงของกองทุน iShares Silver Trust โดยเมื่อคืนนี้ก็ปรับลดการถือสถานะในส่วนของโลหะเงินลง 42.31 ตันขณะที่ในส่วนของค่าเงินบาทเช้านี้ก็ยังค่อนข้างทรงตัวดังนั้นเนี่ยจึงมองในส่วนของตัว Gold Future ที่มีแนวโน้มไซด์เวย์น่าจะเน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ GFG 12แล้วก็ GF 10 G 12ต่อในกรอบ 25,000 ถึง 25,500 บาทส่วน Silver Future แนะนำให้เราเปิดสถานะลอง SVG 12ถ้าหากว่าไม่หลุดระดับ 1,000 บาทส่วน Brent Crude Oil Future ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งถึงแม้ว่าอาจจะต้องรอดูในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการอนุมัติวงเงินช่วยเหลือกรีซจาก EU แล้วก็ IMF แต่ว่าในส่วนของความวิตกเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็กลับมาเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบ Brent ให้ปรับตัวพุ่งขึ้นโดยทั้งนี้ก็มองแนวต้านถัดไปที่ระดับ121เหรียญต่อบาร์เรลขณะที่ในส่วนของตัวOil Future วันนี้ก็แนะนำเป็นการลงทุนใน BRS 12โดยเปิดสถานะลองทั้งนี้มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ 3,680 ถึง 3,720 บาททั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,610 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ